ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยที่ได้แพ้อุตเบกิสถานไปทั้งสิ้นสองประตูตอนหนึ่งนั่นเองครับผมซึ่งมันเป็นการแพ้ที่ใจหนึ่งก็หงุดหงิดอีกใจหนึ่งก็แบบไม่ได้หงุดหงิดนะสำหรับผมเนะี่ยก็คือแบบเอ่อทีมชาติไทยมาเข้ารอบได้ขนาดนี้ผมก็ว่าดีแล้วนะครับก็ถือว่าเกินเป้าหมายไปแต่ว่าบอลจังหวะที่เสียนะ่ะมันก็ชวนหงุดหงิดจริงๆนะซึ่ง รูปเกมนะครับอิชิอิเหมือนจะได้ใจจากการที่เสมอกับทางซาอุกับโอมานมานะครับก็เลยเล่นแผนเดิมเลยรับและรอสวนแผนเดิมโดยที่ครึ่งแรกไม่มีสุภโชคอ่าหลายคนตั้งคำถามเลยทำไมถึงมาแบบไม่มีสุภโชคก็แบบคิดจะมาเล่นเกมรับแต่ว่าเสียคือคือเสียช่วง,กล,งกลางครึ่งแรกนะครับผมว่ามันเป็นการเสียที่รวดเร็วเกินกว่าที่อิชิอินะ จะคาดคิดนะครับก็คือเสียลูกแรกเร็วไปหน่อยนะแล้วพอมาก็คือครึ่งแรกนี่ไทยแบบเล่นแบบเหมือนเจอโอมานเจออุตเจอซาอุเลยรับและเตรียมรอสวนนั่นแหละแผนเดิมนะครับเป็นเกมรับแต่ว่าพอมันไม่ได้ผลนี่ครึ่งหลังอิชิอ,อิก,ก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับและคราวนี้พอเปลี่ยนครึ่งหลังเปลี่ยนเอาสุปโชคลงมาเอาปฐมพลเอาวรชิดออกอะไรประมาณนี้นะเกมเมืองไทยเหมือนจะดีดีขึ้นเลย จากเปลี่ยนจากฝ่ายรับนะครับกลายเป็นฝ่ายรุกก็คือทางอ,าอุตเบนีนเหมือนกับทีมชาติไทยช่วงแรกเลยก็คือมันไปรับเลยแล้วมึงได้ต่อบอลไอหนึ่งจังหวะเข้าไปเข้ามาครับทีละทอนแล้วก็ไปจบที่สุประตูก็ยิงเนี่ยอะไรประมาณนี้อูห้หูสารภาพเลยครับตอน,นั้นด้เฮลั่นเลยแบบฉันนิดเียวว่าไอข้างไม่ต้องเกรงใจข้างบ้านกันเลยนะครับแบบขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าสุดท้าย เสียจนได้นะครับลังจากนั้นอีกเถ้าผมจะไม่ผิดสิบนาทีมั่งหลังจากที่เราเสียบอลน,นะครับหลังจากที่เราได้ประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วไอ้ลูกที่สองนี่ที่โดนนี่สองหนึ่งนี่แบบโดนง่ายเกินง่ายมากผมเห็นภาพช้านะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นพันศานะแบบยืนโล่งๆไอตัวด้านหลังผมจําไม่ได้อะก็คือไอ้ด้านหน้าไอ้ด้านหน้าโกไอ้ด้านหน้าไอคนที่จะยิงอะ คือพันษาด้านหลังนี่บมจำไม่ได้มันยืนนิ่งกันเลยมึงแบบมึงไม่คิดจะแบบเข้าไปสกัดแบบทำการสไลด์บอลอย่างเท่ๆเสื่อสีสกัดเลยเหรอบบอะไรประมาณนั้นนะ่ะสุดท้ายปล่อยให้เขายิงหายเรียบร้อยครับสองประตูตอนหนึ่งพอสองหนึ่งเสร็จปุ๊บเหมือนกับกําลังใจทีมชาติไทยเริ่มที่จะหายแล้วทางอุซเบกนะครับก็รู้ก็คือแผนที่บอลไทยมันมาเล่นนะ่ะไอตอนช่วงเปลี่ยนอ่าพักครึ่งอะ่ะ มือนอุสเบจับทางได้แล้วพอมันนำสองหนึ่งปุ๊บมันปิดไอ้ซูเปอร์โชคไอ้แดนผู้นี้อะแดนที่เราชอบไปอะก็คือทางซ้ายนะครับปิดเน้นซ้ายเลยและคราวนี้เน้นซ้ายเสร็จปุ๊บเมืองไทยก็เจาะไม่ได้พยายามต่อบอลอุสเบก็ตัวใหญ่กว่านะครับแบบก็เก็บกินได้อะเท่ากับว่าเราแพ้อุสเบในครั้งนี้นะครับเออก็เป็นการแพ้ในยุค ก็คือ5กุญซือหลังสุดของไทยนะครับไม่เคยมีใครชนะอุสเบได้เลยนะหกุญซือหลังสุดของไทยนะครับก็นั่นแหละก็จบกันไอ4้4กุญซือหลังสุดของไทยไม่มีใครชนะอุสเบได้เลยนะครับก็จบกันไปด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะช่วงเอส10นาทีสุดท้ายนี่ลุ้นมากแบบอุสเบก็แบบ เล่นเกมรับน่ะแบบทวงเวลานู่นนี่นั่นแบบชวนหงุดหงิดไปหน่อยแต่มันไม่ได้ทวงแบบน่าเกลียดแบบเวียดนามนะมันก็ยังพอมีแบบลุ้นๆอยู่ซึ่งเมืองไทยก็มีช็อตเกือบได้นะครับจากจากังหวะมงของเอเลียสดอเลาะนะก็เกือบได้เหมือนกันซึ่งผมมองเออแล้วก็พุทตศิลป์พุทธสินวันนี้นะครับเหมือนแบบไอเป็นชาวมาเลเซียใช่ไหมบ้านใกล้เดือนเคียงกันผมรู้สึกเหมือนแกแหละแบบจะเอ่อให้เป่าให้ดีชาติไทยอยู่บ้างนะเออแบบค่อนข้างที่จะ เปลว่าเป็นต่อกับทีชาติไทยอยู่นะแต่ว่าก็นั่นแหละสุดท้ายก็บืืองไทยก็ทำไม่ได้นะครับตกรอบเอเชียนครับด้วยรอบ16ทีสุดท้ายถามว่าอามันเป็นยังไงผมก็รู้สึกว่ามันไม่ถึงกับขณะก็คือผมเก่งไว้ตกรอบ8ทีนะตอนแรกผมบอกเอาเอารอบ8ทีมแต่ว่าถ้าดีสุดอะ ผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้ก็ถือว่าดีแล้วก็ถือว่าเกินเป้ามาแต่ว่ามันก็ยังแบบไม่สุดนะประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงกับทีมชาติไทยก็เขียนมาบอกด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าไอ้ลูกที่เสียนหะมันแบบมันเสียง่ายเสียง่ายเกินอุซเบนะครับอันที่จริงอุซเบนี่เราสู้ได้นะอย่าแบบคิดว่าเขามีอันดับโลกเหนือกว่าเราอะไรประมาณนี้ไม่ต้องสนใจครับโอ้โหเฮ้ยก็ประมาณนี้ครับสาหรับทีมชาติไทย รอรุ้นกับทางทัวร์เมนต์บอลโลกที่จะไปเจอเกาหลีเออซึ่งเกาหลีนะครับในทัวร์เมนต์นี้นี่มันดูไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะแต่บอลโลกมันอาจจะโหดกว่านี้ก็ได้นะก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้ครับสําหรับทีมชาติไทยตกรอบแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลาก่อนพบกกนใหม่โอกาหน,น้าสวัสดีครับ